สวัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะครับเรานําเสนอประเด็นเศรษฐกิจการลงทุนรวมทั้งการบริหารจัดการเงินทองส่วนบุคคลกันเป็นประจําทางอมรินทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมเฉลิมพรและทีมงานของรายการวันนี้รายการของเราจะโฟกัสกันที่การลงทุนในตรา,าสารหนี้หลายคนในบ้านเรานะครับก็ยังคงใช้ตรา,าสารหนี้เป็นช่องทางในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทน แต่ในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีการตื่นตระหนกกันบ้างอาจจะยังไม่เข้าใจกันบ้างเพราะว่าได้ยินมาว่าจะมีการเก็บภาษีการลงทุนในตราสารนี้ผ่านกองทุนรวม เรื่องนี้จะกระทบกับการลงทุนของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วในภาพรวมแล้วปัจจุบันช่องทางในการลงทุนที่น่าสนใจยังมีอะไรอยู่บ้างนะครับวันนี้ผมพูดคุยกันกับคุณวศินวณิชวรนันท์ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยและท่านเป็นนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่า AIMC ด้วยวันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการกันสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดถึงเรื่องของการเก็บภาษีการลงทุนในกองทุนตราสารีกันก่อนหลายคนได้ยิยนแล้วตกใจเอ๊ะที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงเล่ากันหน่อยครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างนะครับคือทางภาครัฐเองเนี่ยก็มีแนวะคิดที่ว่าตอนนี้ถ้าเราลงทุนหรือฝากเงินเนี่ยดอกเบีย้ยสินทรัพย์ที่เป็นดอกเบี้ยทั้งหมดเนี่ยจะต้องเสียภาษีนะครับแต่พอลงทุนผ่านกองทุนรวมโดยเฉพาะคนบุคคลธรรมดาเนี่ยกับได้รับการยกเว้นภาษีก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันแต่กระนั้นภาครัฐเนี่ยเองก็ ยังคงต้องการส่งเสริมเรื่องการออมเพื่อการเกษียณอายุอยู่ครับดังนั้นในแง่ของการลงทุนในกองทุนรวมนะครับถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการเกษียณจะโดนพระภาษีแต่ถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุคือ IMF นะครับหรือเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนยครับก็ไม่มีภาษีตรงนี้เกิดขึ้นนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะครับการจัดเก็บภาษีเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็คือว่าเวลาเราไปฝากเงินเนี่ย ผู้ที่รับฝากเงินจากเราหรือเราไปซื้อตราสารนี้ในตลาดนะครับซื้อตรงๆเนี่ยผู้ที่ออกตราสารนี้เขาจะเป็นคนหักก็เรียกวิธโตริงแท็กซ์ภาษีหักนที่จ่ายกองทุนรวมก็จะทำเป็นมีลักษณะคล้ายๆกันคือผู้ที่ออกตราสารนี้จะเป็นผู้หักดังนั้นเนี่ยผู้ลงทุนไม่ต้องทําอะไรละก็เหมือนปกติทั่วไปแต่รู้ว่าต้องมีภาระที่ต้องเสียภาษีใช่ครับใช่ครับแต่พอพอพอเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยถามว่าสิ่งที่ สมัยเดิมเนี่ยเวลาเราลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เกิดกองทุนตราสารหนี้เนี่ยจ่ายปันผลออกมามจะโดนพาระภาษีใน,ในอดีตใช่ไหมครับ,รบแต่เนื่องจากมีการหักพาระเขาเรียกว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายหักไปแล้ว,ลวนะครับพอจ่ายเงินปันผลออกมาจากกองทุนก็ไม่โดนละโอเค <Okay, S 2> นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยพอเกิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังคือหนึ่งหักตั้งแต่ต้นเลยตอนที่ตอนที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นคนออกให้หักตั้งแต่ต้นเลย ดังนั้นผู้ลงทุนในกองทุนรวมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติม2ถ้าเกิดกองทุนตราสารหนี้มีการจ่ายเงินปันผลออกมาก็ไม่ต้องไม,ไม่ไม่โดนดภาระภาษีอะไรละรนะครับก็จบไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดกเพราะพ่ากับกองทุนตราสารหนี้นะครับกองทุนอื่นๆเนี่ยก็ยังมีลักษณะคงเดิมทุกประการยังไม่ได้มีอะไรกระทบเป็นเป็นหลักใหญ่ๆนะครับและการมีผลบังคับใช้ก็คือวันที่20สิงหาคมเนี่ยนะครับเป็นเป็นต้นไปครับก็เป็นการชี้แจงนะครับว่า ไม่ได้มีภาระภาษีเพิ่มเติมอะไรมากไปกว่าคนที่ลงทุนในตราสารนี้โดยตรงคนลงทุนในตราสารนี้โดยตรงเขาเสียภาษีในส่วนนี้อยู่แล้วตอนนี้หลังจากนี้ไปก็คือลงทุนในกองทุนรวมก็จะขือขยับขึ้นไปเสียภาษีในรูปแบบเดียวกันเท่านั้น e เองอ่าไม่ได้เสียเปรียบกว่ากันไม่ได้เสียเปรียบกว่ากันแต่หลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะพอภาษีเข้ามาปุ๊บต้องกังวลเลยหรือเปล่านนั้นน่ะสิครับแล้วแล้วแล้วผลตอบแทนมันจะหายหรือติดลบไปเลยหรือเปล่านะครับบางคนก็จะไปเทียบคล้าาๆเว เกิดขึ้นภาษีขึ้นมาใช่ไหมฮะของมันก็จะแพงขึ้นครับทันทีทันใดแต่ในที่นี้เนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์ทันทีทันใดนะครับเหตุผลเพราะว่าทางภาครัฐเองเนี่ย<ม>ก,ก็มีความกังวลเรื่องนี้นะครับบอกว่าถ้าเป็นการลงทุนสมมติกองทุนเดิมเนี่ยมีการลงทุนมาอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วลักษณะผลตอบแทนเนี่ยที่เรียกว่าเป็นคูปองนะครับที่ให้มาเนี่ยข้ามตั้งแต่วันที่20สิสิงหาคมเป็นต้นไปคือซื้อมาก่อนนะครับ กองทุนการลงทุนเหล่านั้นจะไม่โดนภาษีของเก่าเดิมไม่โดนภาษีอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าและในในขนาดที่ของใหม่นะครับที่ซื้อเข้ามาเติมหรือซื้อเข้ามาในตลาดรองจะโดนพาระภาษีนะครับโดยปกติกองทุนเดิมๆที่เรามีเนี่ยมันจะมีการลงทุนเดิมอยู่แล้วอย่างน้อยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปก็คือถืออยู่แทบจะเต็มพอร์ตแเต็มืออยู่แล้วับดังนั้นเนี่ย ถ้าของใหม่เข้ามามันก็จะทําให้ผลตอบแทนเนี่ยลดลงไปนะครับมันไม่ใช่ลดลงไปทันทีทันใดก็พูดง่ายๆนะครับสมมุติว่าผลตอบแทนเนี่ยเราเคยลงทุนอกองทุนตราสารนี่เป็นเส้นกราฟเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับชันระดับหนึ่งขึ้นมาพอภาษีมาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังขึ้นไปแต่มันชันน้อยลงกว่าเดิมค,ค,ลดลค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นเนี่ย uh huh. ผมก็คิดว่าผู้ลงทุนในกองทุนตราสารนี้โดยทั่วไปก็ไม่ต้องกังวลว่า เออจะขัดทุนนะในวันที่20ประกาศมาปั๊บฉันขัดทุนทันทีไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดที่ที่มักจะเข้าใจกันคัดเคลื่อนตรงนี้นะครับอืมครับก็คือผลที่จะเกิดขึ้นจากภาษีจะค่อยๆตอบรับก็ไปไเรื่อยในเอเนใช่ครับเพราะฉะนั้นจะไม่ได้มีการลดลงอย่างทันทีทันใดไม่ไม่ไม่ใช่ครับอันนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดแลวโดยรวมแล้วตราสารนี้ยังถือว่าน่าสนใจลงทุนอยู่ไหมครับสําหรับผมเนี่ยนะครับก็มีคําถามหลายคนถามมาก็เป็นเรื่องที่ข้อสังเกตนะครับเราบว่าเออ ตราสารนี่เนี่ยจะโดนเก็บภาษีแล้วนะกองทุนตราสารนี่จะเก็บภาษีเข้าไปลงทุนในหุ้นดีไหมครับผมบอกอืความสามารถในการรับความเสี่ยงไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษีเออใช่มันทุกคนโดนภาษีเหมือนกันหมดละครับเราต้องมองภาพโดยรวมว่าเราจะบริหารจัดการยังไงนะครับ uh huh. สมมุติคนเพื่อบริหารจัดการเพื่อการกเกษียณเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ต้องมีการผสมผสานในหลากหลายสินทรัพย์นะครับเรารู้แล้วนะฮะว่าถ้าเป็นการออมเพื่อการเกษียณอายุนะครับ เราไปดูในกองเขาเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพดูก่อนนะครับว่านโยบายเนี่ยเป็นนโยบายที่ลงทุนในตราสารนี้อยู่หรือเปล่าถ้าตรงนั้นลงทุนในตราสารนี้อยู่แล้วเราได้สิทธิประโยชน์ตรงนั้นเต็มที่ละเพราะว่าภาษีของ IMF หรือว่ากองทุนอะไรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพในช่วงหลังเกษียณไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีเลยเ<อ>ถูกไหมครับพอเราเข้าเข้าไปจะเข้าใจตรงนี้ละาดังนั้นเนี่ยเนื่องจากเราใช้ใช้ในการเขาเรียกว่าการบริหารจัดการเรื่องการลงทุนได้ดีเราอาจจะไปเติมในแง่ของสินทรัพย์ เสี่ยงชนิดอื่นได้อย่างเช่นกองทุนหุ้นนะครับเข้าไปในสัดส่วนเพราะว่ากองทุนหุ้นเนี่ยถึงแม้มันจะผันผวนแต่เขาเรียกว่ามันสร้างการเติบโตของของมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาวได้ดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการจัดการพอร์ตการลงทุนที่สมเหตุสมผลมากขึ้นส่วนที่เราอาจจะเลือกไม่ได้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมครับเราก็ได้ได้ผลประโยชน์ทางภาษีมาละ เป็นตัวช่วยไปอ่าก็15เปอร์เซ็นต์จากคูป,ปองก็ได้ไประโยชน์ตรงนั้นไปส่วนที่เหลือเราอยากจะออมเพิ่มผมก็คิดว่าเพิ่มเข้าไปในตราสารทุนก็น่าจะสร้างเรียกผลตอบแทนที่สมดุลได้ดีในระดับหนึ่งนะครับในกรณีที่เรามองภาพรวมตรงนั้นเกิดขึ้นผมก็กำลังจะบอกอะไรครับ,รบผมจะบอกว่ามองไปในอนาคตณว,วันนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์นะครับที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เริ่ะาา้จขึนภษี สินค้าจากจีนขึ้นมา10%บเปอร์เซจากสามแสนล้านเหรียญน,นะครับในเดือนหน้าถ้าเกิดการเจรจาทางการค้ายังไม่คืบหน้าอันนั้นอันหนึ่งก็หมายความว่าเ,เรื่องของ global trade เนี่ยน่าจะมีผลกระทบในระยะยาวพอสมควรนะครับอันที่สองเนี่ยเราเห็นภาพค่อนข้างชัดแล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะไปทิศทางที่ชะลอตัวลงนะครับตัวเลขหลายอย่างอย่าง,างเช่น pmi index ก็ดัชนีความเชื่อมั่นต่างเนี่ยต่ำกว่าระดับ50ก็ถือว่าต่ำในระดับที่ชะลอตัว ดังนั้นเนี่ยการลงทุนในการกระจายสินทรัพย์เนี่ยผมคิดว่าจําเป็นมากขึ้นกว่าเดิม,มคือเราลงทุนในสินทรัพย์ตราสารเนี่ยกองทุนตราสารนี้เนี่ยผลตอบแทนก็ลดลงเพราะดอกเบี้ยนโยบายก็ลดลงอยู่แล้วออนะครับเราก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนลดลงการเติบโตก็น้อยน้อยลงไปผมมองอย่างนี้ครับสมมุติว่าเรารับความเสี่ยงได้ต่าเรา จริงๆแล้วก็ยังสามารถลงทุนในกองทุนผสมผสานนะครับหรือเราผสมเองก็ได้ก็คือเอาสินทรัพย์ที่เป็นตราสารตราสารทุนเข้าไปสัก20%เนี่ยครับผมแล้วมีการลงทุนที่เกินกว่า2ปีถึง3ปีขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าผลตอบแทนคาดหวังอยู่ประมาณสักสาเป็นี่ยเป็นไปได้นะครับอย่าอย่าไปลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งโดยเฉพาะโดยบริหารในสินทรัพย์ที่การกระจายที่เกิดขึ้นนะครับอย่างตัวเลขเ ในในในปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนที่เราเห็นเม็ดเงินที่เข้ามาพอสมควรเนี่ยก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็สะท้อนภาพกังวลความกังวลที่เกิดขึ้นกลุ่มแรกก็คือเข้ามาในตราสารหนี้อย่างเดิมถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายลงนะครับแล้วก็เรื่องของ ภาษีตาราสารนี้ที่จะแต่เงิน <มา S 1> ก็ยังเข้ากองทุนตราสารสนี้นก็เข้ามาอันนั้นอันหนึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ปกติเพราะว่าสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจดูชะลอตัวลงอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก,ก็ถือว่าดีนะครับในระดับหนึ่งอันที่สองเนี่ยถือว่าดทีที่ผมเห็นก็ถือว่าเข้ามาในกองทุนผสมนะครับคือถ,ถ้าเราพูดตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยกองทุนตาราสารนี้ประมาณสัก1นึ่งแสนหล้านได้นะครับกองทุนผสมที่เรียกวบาลานซ์ในหลากหลายสินทรัพย์เนี่ยเข้ามาสักประมาณสัก4 0 0 0ล้านด้ครับ ความหมายคือว่าการที่เราไม่ได้กลัวจนเกินไปเข้ามาในกองทุนผสมเพื่อให้ผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยเขาเป็นคนจัดการสัดส่วนเพื่อให้ผลตอบแทนที่มันได้เนี่ยสูงกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยผมว่าเป็นทางเลือกที่ดูน่าสนใจครับแล้วก็ดูนักลงทุนก็ดูให้ความสนใจตรงนี้พอสมควรเลยครับ,รบโดยรวมครับถ้าเรามีคําแนะนําไปยังผู้ลงท,ทุนทุกวันนี้ได้ก็อาจจะอยากจะมองหาช่องทางในการลงทุนอยากจะกระจายความเสี่ยงแหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีรเราแนะนาเขายังไงบ้างครับ อันแรกครับก็คืออย่างที่ที่ผมบอกไว้นะครับคือเราคงต้องกระจายในหลากหลายสินทร,รัพย์หน่อยเราควรจะเริ่มจากสินทร,รัพย์ที่ปลอดภัยก่อนโดยปกติมนุษย์เราทุกคนนะครับก็คือควรจะต้องมีตราสารหนี้ในระดับหนึ่งก่อนนะครับถ้าเราเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะมีตราสารหนี้อยู่สักประมาณสัก80%นนะครับ,รบแล้วก็แล้วก็อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสินทร,รัพย์เสี่ยงชนรริดอื่นเช่นชเป็นหุน้นเป็นสินทร,รัพย์ทางเลือกกระจายกระจายกันไป ผลตอบแทนอย่างเมื่อกี้ที่คุยกันนะครับก็น่าจะได้สามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ถึงสี่เปอร์เซ็นต์น่าจะได้นะครับ,รบแต่ถ้าเราสามารถลดลงมาได้อยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นตราสารหนี้แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นส,สินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่นนะครับ,รบผลตอบแทนเนี่ยผมว่าสี่ถึงหกเปอร์เซ็นต์น่าจะได้ในการลงทุนสักสามปีขึ้นไปนะครับ,รบอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำนะครับ สุดท้ายก็อาจจะต้องประเมินกันก่อนนะครับว่าเราเองสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนและที่สําคัญนะครับทุกวันนี้ทุกบจลจนอะครับหรือว่าจะเป็นบลจกสิกรไทยก็ไดกก้ก็จะมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาว่าเราสามารถจัดสรรปันส่วนแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยในสัดส่วนเท่าไหร่ให้เหมาะสมกับเราได้ก็ลองปรึกษากันดูในทุกบลจระครับวันนี้ขอบพระคุณคุณมสินมากนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่คือเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับไม่ต้องกังวลกับเรื่องของภาษีตราสารนี้มากจนเกินไปนะครับอาจจะกระทบบ้างกับผลตอบแทนแต่จะเป็นการค่อยๆกระทบแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญนะครับลองศึกษาให้ถ่องแท้ว่าเราควรจะกระจายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าติดตามรายการกันต่อครับ